นี่ค่ะกระถิ่นเม็ดอวบๆเลยนะคะยังแกะค่ะยังมีอีกเยอะเลยนั่นค่ะที่สูงๆนั่นก็คือต้นกระถิ่นนะคะแบบปลูกในกระถางนะเดี๋ยวพอหน้าหนาวก็ยกเข้าบ้านค่ะปลูกในกระถางแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็เอากระถางฝังดินไว้นะคะเราเดินมาดูใกล้ๆกันนี่ก็อยู่ใกล้ๆบวบเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมบวบไปพันกระถิ่นอยู่นู่นนี่ค่ะเป็นกระถางกระถิ่นอันนี้คือว่าแหม่มเพาะจากเมล็ดเลยนะคะเห็นไหมแล้วแหม่มก็ฝังกระถางลงดินไว้ค่ะเดี๋ยวพอหน้าหนาวก็ยกเข้าบ้านนะคะแล้วก็ตัดกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งให้สั้นก่อนนะคะก่อนที่จะยกเข้าบ้านค่ะนี่เห็นเพื่อนๆอยากได้ต้นกระถิ่นกันเดี๋ยวปีหน้าแหม่มจะเพาะนะคะนี่ฝากเยอะมากค่ะนี่โอ้โหโนอาชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะตัดไปแล้วก็แกะเมล็ดกระถิ่นไว้ให้โนอากินนะคะเยอะมากโอ้โหสูงไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกระถิ่นกันค่ะนี่ค่ะโอ้โหโอ้นี่ค่ะเม็ดแบบนี้อร่อยนี่โหแกะแล้วก็ใส่ไปในส้มตำนะคะเยอะมากเลยเด็กญี่ปุ่นอะไรไม่รู้ชอบกินกระถิ่นยังมีข้างบนอีกค่ะนี่โอ้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะเห็นไหมเยอะมากเลยเม็ดใหญ่ๆค่ะต้นนี้ก็คือต้นกระถิ่นนะคะเนี่ยแบบเอามาหย่อนไม่กี่เดือนเองค่ะก็จะโตขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเราเด็ดแล้วก็เขาก็จะแตกไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยอันนี้แบบปลูกลงดินไว้เลยเดี๋ยวก็ว่าจะขุดใส่กระถางยกเข้าบ้านช่วงหนาวค่ะเนี่ยแบบก็เก็บผักเก็บอะไรมาเยอะเลยนี่ค่ะปลูกผักกินเองมันก็ดีแบบนี้แหละโอ้โหกินแทบไม่ทันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็ไปนั่งแกะไว้เนี่ยค่ะเห็นไหมโอ้โหเม็ดกระถิ่นอ้วนมากเม็ดกระถิ่นอ้วนมากๆใส่ส้มตำเนาะใส่กระถิ่นเนาะดูสิเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยเห็นไหมเม็ดกระถิ่นแบบอ้วนๆเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโนอาเห็นต้องชอบแน่เลยไม่มีสตอมาผัดกุ้งเอาเม็ดกระถิ่นผัดก่อนได้ไหมมันอยู่นะบวบไหมคะโอ้โหนู่นค่ะขึ้นไปออกลูกบนยอดต้นไม้ของแม่มแล้วค่ะนู่นจะปีนเอาอย่างไงเนี่ยพันปลูกบวบนี่พันทุกต้นเลยนะนี่ก็ต้นส้มของแม่มเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีบวบแบบว่าไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะคะลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยเยอะมากข้างล่างด้วยข้างบนโอ้ข้างบนลูกกำลังกินเออลูกนี้กำลังกินเลยค่ะแล้วแม่ว่าแม่จะแกงเลียงค่ะแกงเลียงอีกสักรอบโอ้โหบวบเยอะแล้วก็ผัดไข่ใส่กุ้งนะคะบวบกุ้งนี่เราก็เอาสับนะสับแบบถ้าเป็นตัวมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อค่ะกุ้งอ่ะสับสักหน่อยมันจะเข้ากับไข่ดีโอเคนั้นเดี๋ยวคลิปนี้แม่ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักแล้วเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ